เอลซัลวาดอร์ค่ะที่เขาประกาศใช้เหรียญคริปโตบิตคอยอย่างเป็นทางการและเป็นการประกาศเป็นกฎหมายของเขาเลยนะประเทศเอลซัลวาดอร์ค่ะล่าสุดค่ะนายิบบูเคเลประธานาธิบดีของเอลซัลวาดอร์ได้ประกาศผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาว่าได้ทำการซื้อบิตคอยเพิ่มอีก150เหรียญมูลค่าที่ซื้อเพิ่มเนี่ยก็คือประมาณ220ล้านบาทในขณะนั้นนะในขณะที่ประธานาธิบดีเอลซัลวาดอร์ซื้อบิตคอยเพิ่มโดยนับว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากราคาบิตคอยที่ปรับลดลงในช่วงนี้ไงพอประธานาธิบดีนายิบบาเคล่าเห็นว่าราคาบิตคอยปรับลดลงก็ซื้อเลยเข้าซื้อเลยค่ะเพื่อเก็บไว้เผื่อราคาเพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะว่าเอลซัลวาดอร์เขาประกาศใช้บิตคอยเป็นทางการแล้วใช่ไหมคะเป็นการใช้อย่างถูกกฎหมายในประเทศค่ะก็มีข่าวเกี่ยวกับบิตคอยออกมาเรื่อยๆปัจจุบันนี้นะเอลซัลวาดอร์ถือบิตคอยอยู่ทั้งหมด700เหรียญค่ะคุณนศคะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้เองคุณตาครับทางตลาดหุ้นดาวโจนส์นะครับก็ปรับตัวลดลงโดยรวมถึงตลาดคริปโตด้วยนะครับเพราะว่าความไม่มั่นใจในบริษัทที่เมื่อกี้ผมพูดเนี่ยนะชื่ออะไรนะอะไรแกรนนะของจีนอะไรนะของจีนดิฉันก็จำไม่ได้ใครคือนึกชื่อบริษัทจีนที่กำลังจะล้มได้ออกบ้างค่ะเป็นไงนะทำให้เกิดคนที่อยู่ในตลาดเนี่ยเริ่มจะเทขายทองก็หล่นลงมาครับคุณตาครับแล้วก็ทางตลาดหุ้นเองเอเวอร์แกรนด์ครับเอเวอร์แกรนด์กรุ๊ปนะเอเวอร์แกรนด์กรุ๊ปถูกต้องเขาก็เริ่มที่จะขายสินทรัพย์ของเขาออกมาเนี่ยซึ่งเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่เทียบให้ดูเนี่ยนะงบประมาณแผ่นดินล่าเราเนี่ย 3.1 ล้านล้านนะบริษัทนี้บริษัทเดียว10ล้านล้านมากกว่างบประมาณแผ่นดินเรา3เท่านะบริษัทเดียวก็ทำให้เมื่อคืนครับตลาดหุ้นดาวโจนส์เนี่ยตกลงมาประมาณ 2% นะฮะแล้วก็ทางเนี่ยบิตคอยเองครับก็ร่วงลงมาด้วยนะครับแล้วก็ไอ้นี่ภาษาหุ้นของเอลซัลวาดอร์นี่เขาเรียกว่าช้อนนะเรียกว่าช็อตเองว่าราคาลงก็ซื้อเพิ่มนะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากครับเพราะว่าทางคุณบูเคเล่เนี่ยนะครับทวีตเพิ่มเติมด้วยว่าบอกว่า buy the dip ครับซึ่งจำนวน buy the dip ในการลงทุนแปลว่าเข้าไปช้อนซื้อหุ้นในตลาดที่กำลังปรับตัวลดลงครับเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะซึ่งเป็นวิธีการลงทุนที่นิยมมากที่คิดว่าเราเห็นว่าเอ๊ะมันน่าจะขึ้นไปอีกนะเพราะว่าอันนี้เป็นภาษาหุ้นเรียกว่าช้อนแต่ว่าภาษาเราอาจจะคิดว่าช้อนหักหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะเวลาร้อนๆเนี่ยเข้าไปช้อนปึ้งนี่นะฮะก็อันนี้ประเทศเวเนซเอลกวาดอร์ใช่ไหมเอกวาดอร์เอลซัลวาดอร์เอลซัลวาดอร์มีทั้งหมด150เนี่ยมีทั้งหมด700เหรียญ นะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันมีคนอื่นเนี่ยในสหรัฐอเมริกาที่มีเป็นแสนเหรียญเลยครับคุณตะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยครับแล้วก็เป็นข่าวที่เอามาคุยกันว่าเขาก็ตัดสินใจช้อนฮะเราก็มาลองดูครับว่าวันนี้แล้วก็ตลาดหุ้นเช้าวันนี้ครับของประเทศไทยจะตอบรับอะไรกับตลาดของเมื่อคืนที่ตลาดโลกเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับคุณตาครับ